สวัสดีครับผมนายเชษฐ์จากบริษัทโค้ดมือใหม่นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเขาเรียกว่า select นะครับแบบที่เป็นการ select scope นะครับอะไรคือการ select scope นะครับก็ใน VS Code นะครับวิธีการที่เราจะแบบเหมือนกับบางครั้งเนี่ยเราต้องการที่จะ copy text บริเวณ scope นี้หรือ text บริเวณ scope นี้ที่เป็นพวกเกี่ยวกับพวก callback พวกเนี้ยนะครับเราจะต้องใช้วิธีการคือเอาเมาส์มาแล้วค่อยๆเลื่อนอย่างนี้ถูกต้องป่ะแต่ปัญหาคือบางทีเราไม่รู้ว่าเอ๊ะมันใช่ตรงนี้หรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมได้ไอเดียเกี่ยวกันหานะครับว่าเอ๊ะมันมีคีย์บอร์ดช็อตคัทคอมมานด์ที่ใช้ในการ select เนี่ยคล้ายๆเหมือน Android CO มั้ยใน Android CO เนี่ยนะครับเวลาผมเขียนฟัดตรงฟัตเตอร์ใน Android CO เนี่ยผมสามารถทําการเค้าเรียกว่า select นะ growing ได้โดยการกดคอมมานด์ W ครับนะครับเขาเรียกว่าเป็นการ select กับ growing กด command ค้างไว้แล้วก็กด w ถ้าเป็นเครื่อง Windows น่าจะเป็น control ค้างไว้แล้วกด w นะครับมันก็จะเป็นการเหมือนกับขยายวงของการ select โอเคไหมครับซึ่งพอเจออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเอ๊ะ VS Code มันก็น่าจะมีนะนะครับคราวนี้ใน VS Code ทำยังไงล่ะนะครับง่ายมากครับสมมติผมต้องการจะ select บล็อกนี้ถูกต้องไหมครับผมสามารถกดปุ่ม control ค้างไว้ครับแล้วก็ shift ค้างไว้ก็คือ control กับ shift ค้างไว้นะครับหลังนั้นก็กดลูกศรขวามือครับมันจะเป็นการขยายวงเห็นไหมนะครับคุณถ้าเกิดคุณต้องการขยายนะครับหรือว่าการ grow คือให้มันแพร่ไปอีกนะครับคุณก็กดเขาเรียกว่าลูกศรนะครับลูกศรขวามือเพิ่มเข้าไปแต่เกิดคุณต้องการจะเลื่อนถอยหลังหรือหดกลับมานะครับก็คือการ shrink นะครับก็ลูกศรซ้ายมือครับแล้วคุณจะ copy อะไรก็ง่ายละซึ่งมันจะมีประโยชน์มากถ้าเกิดคุณต้องการจะเขาเรียกว่า copy นะครับภายใต้พวกscope แบบเนี้ยที่มันซ้อนๆเงี้ยนะครับดูนะฮะนะครับถอยมานะครับ copy ง่ายละนะครับไม่ต้องกลัวหลงว่าเอ๊ะไปไฮเขาเรียกว่า copyเกินปีกาหรือเปล่าวิธีการนี้ก็จะง่ายแล้วคุณจะคัดมันก็ง่ายโอเคป่ะครับเอาล่ะคราวนี้เอาล่ะบนกรณีของเครื่อง Mac เนี่ยคือ Control Shift ลูกศรขวามือซ้ายมือนะครับเพื่อทำการ copy มันถูกต้องไหมครับแต่บน Windows ทำยังไงไอ้ตรงนี้เราสามารถไปเช็คได้นะครับแต่ส่วนมากบน Windows ก็จะไม่แตกต่างกันมากแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะไปเช็คหรือเปลี่ยนแปลง Shortcut Key นะครับบนกรณีเครื่อง Windows นะครับหรือกรณีเครื่อง Mac เนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นเครื่อง Windows นะครับให้ไปที่เมนู File นะครับแล้วก็มองหาพวกคำว่า Preference แถวๆนี้มันจะมีอยู่นะครับถ้าเป็นเครื่อง Mac ก็ที่เมนู Code ครับแล้วก็เลือก Preference แล้วนั้นมันจะมีคำว่านะครับคีย์บอร์ดช็อตคัทนะครับวิธีการจะรู้ว่าเอ๊ะบนเขาเรียกว่าเครื่องอะไรนะเครื่องเราเนี่ยไอตัววิธีการ select แบบเนี้ยมันใช้ปุ่มอะไรใช่ไหมครับให้เสิร์ชหาคำว่า smart ครับจริงๆพิมพ์ว่า select ก่อนก็ได้ครับ select แล้วก็ตามด้วยคำว่า smart นะครับมันคือช็อตคัทที่ชื่อว่า smart select นะครับอันนี้กรณีเครื่องผมก็จะเป็นปุ่ม control นะครับปุ่ม shift แล้วลูกศรขวามือในกรณีที่ต้องการจะ expand นะครับแต่เกิดต้องการจะถอยหลังนะครับคือการ shrink นะครับซึ่งก็คือแบบนี้แหละนะครับซึ่งเราสามารถทำการเปลี่ยนแปลงพวกช็อตคัทตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าผมขออนุญาตที่จะ ไม่ทำการเปลี่ยนแปลงมาแล้วกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเครื่อง Windows เราระบัดยังไงแล้วก็เนี่ยหาจากคีย์เวิร์ดตรงนี้นะครับคราวนี้โบนัสนิดนึงนะครับสำหรับการเขาเรียกว่า select แบบ scope เนี่ยนะครับเราก็รู้แล้วบน VS Code ทำยังไงถูกต้องไหมครับแล้วถ้าเกิดบนเขาเรียกว่า Android CO ก็รู้แล้วเหมือนกันในการกด command W นะครับ command ค้างไว้นะบน W แต่เกิดขึ้น Windows ก็คือ Control W แล้วบน Xcode ล่ะ Xcode ทำยังไงXcode เนี่ยจะยากมันนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ยากมากนะครับสมมุติผมต้องการจะ copy นะครับ scope ของ E ตัวนี้แล้วกันทำยังไงใช่ไหม copy นะครับให้กดปุ่ม option ค้างไว้ครับ command ค้างไว้นะครับแล้วนั้นกดลูกศรซ้ายมือมันจะเป็นการ correct โอเคไหมครับมันจะเป็นการ correct เนี่ยลูกศรซ้ายมือถ้ากดลูกศรขวามือก็จะเป็นการ expandเห็นไหมนะครับคราวนี้เวลาคุณจะ copy หรือจะลบคุณก็สามารถเนี่ย cut หรือจะ copy ภายใต้บล็อกดีได้เลยตัวอย่างนะครับดูนะฮะ option command ลูกศรซ้ายมือมันจะทำการ correct นะครับอาจจะต้อง correct ตรงนี้หนึ่งนะกดผิด option command ลูกศรซ้ายมือ correct แหละ correct ว่าคุณจะทำการ copy ก็ copy เลยนะผมจะลองมาให้คุณดูนะมันก็จะมาครบเลยโอเคป่ะนะครับเอาละในคลิปนี้ก็คงประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาเครื่องมือในการเรียกว่า copy นะ
ช้เยอะมากนะครับผมสำหรับผมเอาล่ะถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกด subscribe นะครับหรือเข้ามาเยี่ยมชมหลักสูตรผมได้นะครับที่เว็บไซต์นะครับ codemobiles.com ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ